มันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องความรักอะค่ะถ้าเรื่องมันมาจากความรักทั้งนั้นที่บังอะคือดวงเราไม่มีดวงด้านนี้ไงคือมีคนพูดเยอะแล้วว่าดวงเราจะไม่ได้แต่งงานไม่มีลูกพอมีคนจะมาชอบพอมาแบบจะมาคบจะมามั่นจะมาแต่งถ่ายเวดดิ้งแล้วนะก็ไม่ได้แต่งก็มีอันเป็นไปเป็นเหมือน7 ปีอาถรรพ์ต้อมเองเนี่ยต้อมบอกว่าไม่ค่อยห่วงพี่เอเรื่องอะไรมากมายแต่เป็นห่วงอยู่เรื่องคือเรื่องความรักทำไมอ่ะโอ้โหตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์แล้วค่ะเขาเป็นคนผิดเขาเป็นคนเขาเรียกว่าอาภัพรักไหมเขาจะเรียกงั้นเรียกได้ไหมได้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 เคยมีนะคะไปตอนสมัยบ้านเก่าเขาว่าเขาเป็นคนเอาหมอดูลายมือมาเขาก็ดูพี่เอก่อนแล้วเสร็จพี่เอก็ไปเข้าห้องน้ำหนูก็มาต่ออืมเขาก็แบบคนเนี้ยเนาะอยากแต่งสัก10 ครั้ง100 ครั้งก็ได้แต่งคนนั้นแค่ครั้งเดียวก็ไม่ได้คนนี้เลยใช่ต้องก็แบบมั่ว นะตอนนั้นคือแบบมั่วนางมั่วตัวอะไรเงี้ยแต่พอตอนนี้มาถึงแบบใช่นางจะเป็นอะไรที่แบบแต่จริงนะคือชีวิตเห็นจะแต่งจะแต่งเอาอีกแล้วมีมันแล้วมันพลิกแบบพลิกไม่รู้จะพลิกยังไงพลิกเร็วเลยนะคือมันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องความรักอะค่ะถ้าเรื่องมันมาจากความรักทั้งนั้นที่บังอะเรื่องงานอะโอเคหมดในวงการบันเทิงไม่งานก็พังเพราะความรักเยอะเพราะแกไปลงทุนร่วมเยอะใช่ใช่มีก็อย่างเนี้ยแบบคือดวงเราไม่มีดวงด้านนี้ไงคือมีคนพูดเยอะแล้วว่าดวงเราจะไม่ได้แต่งงานไม่มีลูกเราก็แบบเฮ้ยเราช่วงนั้นเราก็แบบเป็นนางสาวไทยเป็นดาราเป็นอะไรเงี้ยทำไมเราจะไม่มีพอมีคนจะมาชอบพอมาแบบจะมาคบจะมามั่นจะมาแต่งถ่ายเวดดิ้งแล้วนะก็ไม่ได้แต่งก็มีอันเป็นไปเป็นเหมือน7 ปีอาถรรพ์คบแฟนคนนึงแบบ6 ปี 7 ปี 9 ปีนะไม่ได้คบไม่ได้คบแค่แบบปี2 ปีเล่นๆนะทุกคน7ปีหมดเลยเนาะทุกคน7ปีอาถรรพ์อย่างในล่าสุดก็เกือบ7 ปี 6 ปีกว่าเงี้ยมันคืออาถรรพ์จริงๆพยายามจะประคับประคองแต่ว่าถ้ามันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่อ่ะตัวเองเข้าใจป่ะถามว่าเข็ดมั้ยไม่เข็ดไม่เข็ดแล้วทีนี้จะไปต้องมีแล้วแหมมันก็ต้องคือมีเพื่อนแก่ๆไว้อยู่ด้วยกันนี่ไงประโยคนี้แหละที่หนูบอกเค้าแต่ว่าต้อมก็อยู่มานานแล้วสเปคแบบไหนถึงจะแบบว่าถูกใจเอ๊ถูกใจคุณเอ๊ก็เขาเลือกเด็กอย่างเดียวอ่ะจะเอาเลข1เลข2ขึ้นต้นไม่เอา1 2แล้วเอา2 3แล้วตอนนี้2 3แล้วเอา2 3แล้วอย่าเพิ่งไปเข้าอย่าเพิ่งไปเข้าเขตตนนั้นไม่ต้องไปประจบมันเดี๋ยวก่อนเอาเรื่องจริงโดนเอาเรื่องจริงไอ้ตำบัวละเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเหรอเอาอีกแล้วเหรอต้องเล่นหวาว2 ปากฉันบอกแกแล้วและนี่นะเดี๋ยวนี้ชุกกิจการมากฮันนี่บุ๋มต้อมคนที่สนิทสนิทในวงการพี่ใครจีบอีกอ่ะล่าสุดเนี่ยก็มีน้องทอมมีน้องผู้ชายด้วยเอามาให้เจอหน่อยเดี๋ยวจะถามไอ้นี่ก็ซักประวัติยาวมากซักเหมือนแบบว่าไปเอาพามาเจอแล้วด้วยเจอแล้วจะถ้าไม่ใช่ถ้าต้องไม่อนุมัติบอกว่าไม่ต้องครบเลยนะนี่ไอ้นี่ไม่อนุมัติทำไงไอ้นี่ไอ้บุ๋มทำงี้เลยขายต้อมเหยียบเท้าฉันอย่างเงี้ยพี่เอ้ไปห้องน้ำกันไปไปห้องน้ำบอกเลยว่ากลับบ้านเถอะเยอะมากไม่เลือกเลยไม่ชอบอะไรเงี้ยคือบอกสรุปแล้วคนไหนคนทำหรือคนผู้ชายที่ไม่ชอบช่วงนั้นมีผู้ชายก็มีผู้ทำก็มีแล้วหนูก็แบบว่าไม่ได้ทั้งหมดไม่โอเคแล้วคือไม่โอเคเวลาไม่โอเคนางก็จะแบบว่าถ้าแบบเหยียบเท้าไม่รู้สึกนางก็จะพิมพ์มาเลยไม่โอเคเอ้บอกเฮ้ยสรุปแล้วเนี่ยฉันเด็ดหาคู่ให้ฉันหรือหาคู่พวกแกไม่โอเคสักคนเลยอ่ะในสายตาอยากให้เขาได้แฟนแบบไหนก็บอกเขาว่าเด็กก็ได้นะแต่เอาเด็กที่แบบเขามีความรับผิดชอบและเขามีงานมีการทำและแล้วก็เขาพร้อมที่จะหยุดเที่ยวหยุดกินหยุดใดๆแล้วเพื่อที่ตัวเองจะได้มีคนคอยดูแลไม่ใช่ไปดูแลเขา มันไม่ใช่เราต้องหาคนดูแลเราอะไร